แล้วสรุปจบได้ไหมอ่ะผมไม่เอาคืนแต่ว่าจบได้ไหมครับถือว่าเห็นแก่มิตรภาพที่เราเคยลบเคียงบ่าเคียงไหลคนไทยจะไม่ได้ฟังเลยได้ไหมครับคุณแจ็คเดี๋ยวเพื่อนผมจ้างเพิ่มอีก 5M ด้วยใช่ครับพี่เขาไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อผมซะหน่อยคุณทำไม่ดีกับผมไว้ไงคุณเข้ามาคุณก็ชนผมแทงผมผมก็ขอคุณดีๆแล้วว่าอย่าแทงผมคุณกลับไปย้อนดูตั้งแต่เอพิโซดแรกดีผมบอกคุณแล้วอย่าแทงผมปล่อยผมไปก็ผมก็คุยกับคุณดีๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อจัสตินเปอร์เติมกาชาไปนะครับแต่ดันผ้าโดนต้อตีนะครับไล่แทงแล้วก็จกของไปนะครับที่ทำให้แจ็คนะครับเกิดการที่จะล้างแค้นและวันนี้นะครับก็เป็นการล้างแค้นที่สำเร็จเพราะว่าผมนะครับได้ทำการปล้นตัวต้อตีและได้เงินมาเกือบ10ล้านไม่สิได้มา10ล้านเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยผมเลยคิดแผนการใหม่ว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะทำการเอาเงินที่ได้นะครับมาขึ้นปืนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเงินเท่านี้กับของนิดหน่อยเนี่ยเราจะสามารถขึ้นปืนได้หรือไม่หากพร้อมแล้วเชิญรับชมมาได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่โซนบริเวณบ้านของเสี่ยเมด้านั่นเองครับซึ่งเป็นสถานที่กบดานของ SMD นะแน่นอนครับว่าตอนนี้ข้างหน้าผมเดินมี SMD อยู่เยอะมากแต่ผมนะครับจะไม่ไปแทงเขาในช่วงนี้นะครับจะรอจังหวะดีๆนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้นะผมกำลังตามติดชีวิตตอสติอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขากันนะมาดูว่าเขามีเยอะกันแค่ไหนเชียวมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเรากลับไปลงไปด้านล่างดีกว่านะครับตอนนี้บอกเลยไอ้ตอสมันกำลังแล่นแหล่อยู่นะครับเชียอยากไปแทงมันมากอะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะตามติดชีวิตตอตินะครับเนื่องจากว่าผมแค้นมันมากครับมันนั่งปล้นกาชาผมไปนะครับแต่ว่ามันปล้นไม่เยอะนะมันปล้นแค่ 1,000 บาทนะเอาละครับเดี๋ยวมันต้องมีการล้างแค้นเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยของที่นายเอาเราไปอะนายอิ่มหรือเปล่าอะตอสกาชาที่เราเติมไปอะเฮ้ยมันดึงไม่ได้โดนใบนะน่าฮัลโหลนายไหวไหมเนี่ยเราสงสารนายเราแค่นี้แล้วกันนะกาชาที่นายของเราไปยังน้อยกว่าที่เราเอาไปนะเอาละครับหลังจากที่เราได้เงินต่อตีมา7ล้านนะครับแล้วก็เอาเข้าไปฝากในธนาคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด7ล้าน 500,000 กว่านั่นเองวู้ฮู้บอกเลยว่าตอนนี้อิ่มๆเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันที่สมควรนะที่เราจะไปไล่ล่า SMD กันนะฮะสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเราได้ทำการปล้นเงินต่อตีไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเอาจริงๆนะบอกตามตรงอยากได้ปืนมากหรือว่าผมจะดันปืนดีนะ SMD นะครับลอยบนฟ้าด้วยมันดีเฟกต์มันดีเนี่ยเอ็นเอฟดีเนี่ยเฮ้ยดูถูกไม่ได้เอาจริงดูถูกดีกว่าดูผิดนะฮะผมบอกเลยรีเฟกต์โคตรดีอะครับ SMD อะปนพวกมึงแต่ละอย่างมันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าภูมิใจบ้างไหมเนี่ยฮะไปหมดประโยชน์ก็โจทย์กันเพื่อนไปไม่แจ็คจำจ่อยไม่ได้หรอแจ็คจ่อยไหนวะตัวเราถามมันก็ถามกันจ่อยไหนก็มารู้เรื่องว่าเป็นกูไอ้อ๋อกระจกมันไม่ได้เปิดโอเคจ่อยไหนใส่มอกระแจไงแจ็คเดอะริปเปอร์ตัวเพื่อนนายเองนายลืมเราใช่ไหมใส่มอกระแจและอย่าบอกนะว่าศพมันยังอยู่นะครับ What the fuck man ผมไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าศพ SMD ยังอยู่ตรงนี้เลยครับให้ตายเถอะไม่รู้คุณหมอไปไหนนะเดี๋ยวเขาเลาะเป็นภาษาแมวกับลิงโอ้ยเฮียขาดเรื่องกับพี่พี่หลบเอ้ยแจ็คเดลิปปี้เดียวตายเฮียเสียเยอะเลยเฮ้ยอย่าแย่งกันเล่นแจ็คเดลิปปี้นะครับผมไม่ได้ชกเสียเป็น EP มาแล้วเนี่ยเสียหลุดเด้งมาแจ็คเป็น EP มาแล้ว
พี่ต้องขอ1557เลขเลขอะไรครับเลข1557แล้วมันก็โง่นะไอ้เหี้ยยืนให้กูแทงเรียกแม่งมาคุยดิคุณเคอยู่ป่ะฮัลโหลครับคุณเอาเงินผมไปอ่ะ7ล้านบวกเงินแดงอ่ะผมขอจบแทนได้มั้ยครับไม่จบครับไม่จบครับอันนี้เปิดใจคุยกันนะไม่จบครับไม่จบครับ20 EP ก่อนครับพวกคุณเอาผมไปตั้ง7ล้านน่ะฮัลโหลว่าไงนี่ผมบอกเลยว่าเอาไปแค่7ล้านนี่ยังน้อยนะนี่ผมไม่ไปปล้นไวเบเนียมแล้วของกาชาอื่นๆนี่ก็ดีแค่ไหนแล้วนะว่าไงครับเฮ้ยแป๊บนึงกูขอคุยกับคุณแจ็คก่อนคุณเอาพิมพ์เสมมาเรียกเกลือคุณก็ต้องรับสภาพดิคุณจกของผมไปถึงแม้จะนิดเดียวก็จกอะครับของที่ผมอุตส่าห์เติมมาไม่ไม่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับ ผมจะบอกอย่างนี้นะผมไม่รู้หรอกว่าของกาชาหรือไม่ของกาชานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เท่าเทียมแล้วผมจกแค่นี้มันเป็นวันกาชาครับคุณไหวมั้ยเนี่ยวันที่ผมเติมเข้าวันกาชาครับอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นมันวันที่15เช็คหลอกเลยครับเช็คหลอกครับไปเช็คเลยครับเช็คหลอกเลยครับผมเติมได้อันนี้นะครับผมไม่ได้เติมกาชาไก่อ่ะผมเติมกาชาหลักอ่ะมันโอ้โหมันไม่มีหรอกได้เลยครับได้เดี๋ยวผมพาไปถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเช็คหลอกแล้วผมเติมกาชาหลักคุณว่าไงได้ครับงั้นก็ไม่เป็นไรหายกันเฮ้ยรอรับอะไรวะผมแบบคุณจกผมจกคุณก็แฟร์ไงแต่คุณเอาทีมเสียมันเรียกเกลือมันก็ต้องรับสภาพหน่อยดิผมจกคุณได้เยอะกว่าแล้วคุณรับไม่ได้อ่ะคุณจะร้องอะไรอ่ะไม่ใช่ครับวันนั้นมันไม่มีการชาเนาะครับครับคุณเช็คแน่ๆถามนายกได้เลยครับไม่หนีไม่คืนไม่จ่ายครับบ้าสิ่งเดียวที่คุณจะเอาผมอยู่ได้คือใบพลังใบครับอ๋อได้ครับได้ได้ผมพาไปจุ๊บพักนะพักผ่อนแทงคนเหนื่อยละให้หลุยมึงทิกเก็ตนายกไปดินายกไปไหนอ่ะคุณจะแจ้งใบผมก็เชิญเลยแค่นั้นแหละคุณมีใบติดตัวไหมเนี่ยครับมีครับคุณเอาเลยครับผมอันนี้ละครับ EP สุดท้ายแล้วครับแล้วคุณจะทำผมว่าอันนี้ EP สุดท้ายแล้วหรอพี่ไม่เสียเวลาหรอพี่เอาไปลากดีกว่าไม่กูบอกนายกก่อนไม่ผมมีหลักฐานจริงๆการโอนน่ะเดี๋ยวผมส่งให้คุณเลยครับแต่มันไม่ใช่วันกาชาเนาะคุณอ้าวแล้วคุณเปิดทำไมความผิดผมก็ต้องความผิดนายกไปอย่างเงี้ยเขาเปิดให้เติมผมก็เติมป่ะครับนี่ผมแค่จะเติมเทสเฉยๆว่าเอ๊ะ 1,000 บาทมันได้อะไรดีบ้างอะไรเงี้ยคือถ้ามันดีผมก็ว่าจะเติมแต่ว่าวันนั้นที่ผมเติมไปแล้วผมเหมือนแล้วนายกอ่ะส่งผมมากระดาษกลางเพราะว่าผมติดบั๊กผมรีพอร์ตหานายกว่าตัวผมมาบั๊กอยู่ที่คุกเขาก็เลยเอาผมมาแล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วพอดีว่าผมกลับมาแล้วผมก็โดนคนอุ้มแล้วแล้วระหว่างที่ผมติดอยู่ตรงนั้นนะผมเติมกาชาอยู่มันเติมไม่ได้ครับคุณจะเอ้าแล้วเติมไม่ได้ก็ผมเติมอยู่เนี่ยคุณจะเติมไม่ได้ไงก็ผมเติมอยู่เนี่ยคุณจะเถียงผมทำไมอ่ะคุณเติมวันไหนอ่ะคุณเช็คสลิปได้เลยผมจะเติมเทสว่าประมาณ 1,000 ได้ประมาณเท่าไหร่คุณไปเติมเพราะผมจะเอาปืนคุณเติมวันไหนครับจำไม่ได้ครับก่อนไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปเที่ยวยาวแล้วไม่ได้มาไล่ SMD นะครับเติมไม่ได้ครับคุณเคยเติมไปแล้วนี่ก็ผมกดซื้อได้แล้วคุณจะเถียงผมทำไมไม่กาชาผู้เล่นใหม่มันจำกัด 50,000 ครับผมเติมไปแค่หมื่นกว่ามันก็เลยเอ้ยแล้วมันก็เลยเติมได้เข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้ตอสคือลินอ่ะเอ้ยไม่ใช่คือแจ็คอ่ะเติมไปแต่ว่าจะอธิบายให้ตอสฟังเฉยๆแต่ว่าแจ็คอ่ะมันกดซื้อกดเติมไปวันที่มันมีกาชานั่นแหละแต่ยังไม่ได้กดซื้อนึกออกปะแล้วมันมากดซื้อวันที่15มันไม่มีกาชานะวันนั้นอ่ะมันมีมันกดซื้อได้แต่ว่าเติมไม่ได้นึกออกไหมงั้นเอาเวนี้ได้ไหมครับคุณแจ็คพวกผมขอคืนครึ่งนึงครับแล้วทุกอย่างจบกันเลยแล้วผมจะไม่ไปหาเรื่องคุณอีกครับไม่หนีไม่คืนไม่จ่ายครับงั้นไม่เป็นไรงั้น7ล้านอันนั้นอ่ะคุณต้องจบกับพวกผมนะโอเคปะเขาบอก20ล้านอ่ะเอ้ยมันเอาไป10ล้านแดงอีก3ด้วยเงินแดงด้วยไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะเอาไปผมก็ทำใจได้แต่ถึงแม้ว่าของผมจะน้อยกว่าแต่ผมก็โดนแค่นั้นแหละแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าคุณจะให้ไปก็ไม่เป็นไรครับผมทำใจแล้วจริงนะว่าแจ็คไม่กูไม่ตอบกูไม่คุยกูถือไพ่เดี๋ยวกว่าแล้วคุณจะทำอะไรผมก็รีบทำจะอุ้มจะอะไรก็รีบทำคุณตอดโอ้เนี่ยคุณจะรีบล่ารีบไปก็รีบทำผมจะได้ไปล่าคุณต่อนี่ผมมายอมแทงคุณไปคุณค่าเพื่อจะมาเจรจาเลยนะเนี่ยแล้วสรุปจบได้ไหมผมไม่เอาคืนแต่ว่าจบได้ไหมครับถือว่าเห็นแก่มิตรภาพที่เราเคยลบเคียงบ่าเคียงไหลมันแพงจนไม่ได้ฟาร์มเลยได้ไหมครับคุณแจ็คเดี๋ยวเพื่อนผมจ้างเพิ่มอีก 5M ด้วยใช่ครับพี่เขาไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อผมซะหน่อยคุณทำไม่ดีกับผมไว้ไงคุณเข้ามาคุณก็ชนผมแทงผมผมก็ขอคุณดีๆแล้วว่าอย่าแทงผมคุณกลับไปย้อนดูตั้งแต่เอพิโซดแรกดีผมบอกคุณแล้วอย่าแทงผมปล่อยผมไปก็ผมก็คุยกับคุณดีๆแล้วคุณนายปล่อยเราไปเถอะนะเฮ้ยเราไม่อยากทำพวกนายเลยงั้นวันนี้ตอนเรามีลี่นายก็มากวนโอเคป่ะพี่อย่าเขาลุกลุงคนนั้นด้อย
ไปหอมแล้วเดี๋ยววันที่หอมไปจบโล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 คุณจะเถียงผมไหมผมก็พูดกับคุณดีๆแล้วคุณทั้งแบบอะไรกับใส่ผมก็ไม่รู้ไอ้มันบูบี้มาลีแล้วบอกเลยนะครับว่านี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับจากการเจรจาที่ตอติโดนผมป้นไป10ล้านนะครับจริงๆ EP นี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยอยากจะแทงอะไรนะวันนี้เป็นการเจรจาว่าจะจบหรือไม่แต่สำหรับพี่20M สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมจะเน้นมาเจรจากับตอติซะมากกว่าการไล่ค่า SMD นะและแน่นอนครับว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นช่วงเปิดกาชาเดี๋ยวผมจะพูดตรงๆก็คือจะมาดูนะครับว่าปืนมันใช้อะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าป้นกินตอติมาได้เป็น 10M นะครับเพื่อจะได้ขึ้นปืนแล้วจะได้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเนาะชิ้นส่วนปืนนะครับการจะขึ้นชิ้นส่วนปืนต้องใช้ Starfield 200 1แล้วก็เฟรม2 3 4 1 2โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับในการขึ้นปืนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ใช้เวลาในการฟาร์มหาของมาสักพักนึงแล้วนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ของที่หายากที่สุดจะเป็นสปริงนะครับกับบาเรียลนะครับซึ่งไว้ขึ้นอุปกรณ์ชิ้นส่วนของปืนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทั้งหมด2ชิ้นจะ3ชิ้นแล้วนะครับขาดอีกแค่ชิ้นเดียวก็จะได้ปืนละเอาละครับตอนนี้ผมอัดกาชามานะครับระหว่างว่าผมเนี่ยจะไปขุดที่เหมืองตรงนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับผมจะไม่ขุดนะครับเนี่ยจะไปขโมยของเขาแทนนะ1793อุ๊ยแจ๊คทำอะไรเนี่ยพี่แจ๊คปอนดีรออะไรอ่ะอะไรนะขอดูหน่อยสิโอ้เงิน106เหรอไวเบเนียม1อันไปแล้วจ้าตอนนี้ก็ได้ SMD มา 300,000 นะครับเอาละครับตอนนี้นะครับมีสายรายงานมาว่า Diamond Head นะครับมีชิ้นส่วนปืนที่ผมต้องการอยู่เดี๋ยวผมจะไปขอซื้อเขานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Diamond Head นี่มันติดพันธะสัญญาผมอยู่นะครับมันมากวนตีนผมนะครับแล้วก็มาเป็นสายให้ SMD ด้วยซึ่งมันจะต้องจ่ายผม3ล้านเนี่ยผมจะใช้ไอ้ข้อต่อนี้นะครับในการต่อรองกับสินค้าที่ผมจะซื้อมันเฮ้ยรวยแค่ไหนกันเชียร์ SMD โอ้ย 106,000 ไปครับต่อรอมานะผมจะไม่เสี่ยงนะครับโอเคเก็บเงินครับตอนนี้บอกเลยว่าจาก6ล้านกว่าที่ขึ้นปืนมานี่เริ่มเข้ามาแล้วนะเงินเฮ้ยดับเบิลเฮดพร้อมครับฉันอยากมาติดต่อซื้อสปริงไม่ก็บาเรียลนะพวกเอดิเซอร์แจ็คเหรอใช่แล้วมันมีไฟเรนเดอร์เอาปะเอาสิไฟเรนเดอร์แบบไม่ต้องใช้บาเรียลหรือว่าสปริงได้เลย 10M อ่ะเฮ้ยให้ตายเถอะนะอย่าลืมสิว่า Diamond Head น่ะติดหนี้ฉันไว้ 3M นะใครติดแก๊งนายไงล่ะแก๊งผมใครครับเปียกไงล่ะมายุ่งกับ SMD น่ะแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือ SMD น่ะฉันว่าฉันจะไม่ทำอะไรโดยการแลกกับเงิน 3M ไงล่ะพวกนายได้รอดมาถึงทุกวันนี้น่ะไม่เคยมีปัญหากันนะน่าจะเป็นเปียกส่วนตัวเปล่าไม่เกี่ยวเปียกอยู่แก๊งนายหรือเปล่าเขาบอก Diamond Head XSMD เขาไม่ได้บอกนะเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยและกับการที่อดีตของ Diamond Head จะจบด้วยดีกับแจ็คน่ะวอตตัมจะกระโดดรถหนีเลยใช่ไหมมาขึ้นมาเรื่องจับไปหลังจากนั้นนะครับทางจัสติสลิปเปอร์ก็ตกลงกับ Diamond Head นะครับว่าเรื่องที่เปียกโซเยอร์ได้ทำไว้เนี่ยทางแจ็คเนี่ยจะไม่เอาเรื่องกับ Diamond Head นะครับเพื่อแลกกับการที่จะต้องขายชิ้นส่วนปืนให้แจ็คในราคาที่ถูกนะและหลังจากนั้นนะครับทางผมก็ซื้อขายกับ Diamond Head เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าหมดตูดแต่ว่าเราได้ชิ้นส่วนชิ้นที่3มาแล้วนั่นคือของที่แพงที่สุดคือ Silencer นั่นเองและหลังจากที่เราซื้อขายเสร็จผมก็ทำการออกจากเรเบลแดงนะครับและแน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามี SMD เนี่ยพุ่งรถนะครับมาชนผมนั่นก็คือคันฟ้า Tesla นั่นเองเปียกกูตาเนี่ยสงสัยมันจะอันนี้ว่ะและความซวยของผมคืออะไรรู้ไหมครับชิ้นส่วนปืน3ชิ้นเนี่ยอยู่ในตัวผมนั่นเองซึ่งผมยังไม่ได้เก็บนะครับโดยมูลค่ารวมในตัวเนี่ยเกือบ20ล้านนะดังนั้นนะครับถ้าผมตายไปนะครับผมอาจจะโดนโด้ไปก็ได้นะสำหรับชิ้นส่วนปืน3ชิ้นนี้นี่นายเป็นสายให้มันหรือไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่เอ็มดีเอ็มดีเอ็มดีเสือไอ้เสือเฮ้ยมันจ
แค่ไหวกันเองเหรอแค่ไหวกันเองเหรอสุดจับมันไม่ไหวอยู่แล้วเอาดีแจ็คแจ็คแจ็คเฮ้ยแจ็คเองก็เอาเตรงไหนมีตู้กันเงินบ้างวะมีนี่ไงบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยข้างหลังเมื่อกี้นี้หาเข้าไปลงรถฝ่ามือตรงนี้นี่เลย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 ข้างหลังไม่ใช่เนี่ยเห็นละหลังปะไม่ใช่มันรู้ได้ไงเนี่ยฮะรู้ได้ไงอ่ะมันเทพป่าวมันอุจิวะป่าวไอ้เชี่ยกูว่าไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยนะมันเทพมันเหลี่ยมเลยกูมันเหลี่ยมเลยกูนี่เองไปมีปัญหากับ SMD กันใช่ไหมI got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the take. เองกับแจ็คเคลียร์จบกันแล้วนะไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะเองกับแจ็คอะแจ็คเดลิเปอร์อะมึงไม่ต้องไปยุ่งแล้วนะแต่ก็ซื้อขายเฟรนเดอร์ไปราคาที่แบบก็ถูกหน่อยอะเพื่อที่แบบ 3M ที่เขาเรียกตอนนั้นและเรียกเองอะเองชอบไหมซ่อมไหมเอากล่องซ่อมไหมหนึ่งห้าสามทำไมเก่งจังวะบอกแล้วมันยิ่งกับอุจิวะไอ้พวกทำไมมันเก่งจังวะว้าไอ้พวกนี้มันยิ่งกับอุจิวะไอ้เหี้ยเจ้าติดกล้องหน้ารถไปเปล่าเชิญมันตามผมไปเลิกเลยเอ็นพีอย่างผู้ชมไอ้เหี้ยกูจะไปนอนแล้วเนี่ยกูจะโอนตังก็จะไปนอนแล้วเนี่ยไอ้หน้าเหี้ยมันเหงากันหรือไงวะคิดว่ามันไม่มาแน่นะโอ้ถ้ามาก็ไม่ใช่คนแรกครับเอาจริงอึ๊บจะถึงไหมจะถึงไหมน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดอึ๊บอึ๊บเฮ้ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยเฮียตา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 ยแม่แต่โชคยังดีนะครับที่ว่าตรและหมอเนี่ยมีแค่6นะครับทำให้ไม่สามารถปล้นได้หลังจากที่ผมมีชิ้นส่วนปืน3ชิ้นสุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับผมมีชิ้นส่วนปืนอยู่3ชิ้นนะครับขาดอีกแค่ชิ้นเดียวคือชิ้นเฟรมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาตีชุดเฟรมกันนะเอาให้มาเว้ยจะติดไม่ติดมาคนดูชิ้นสุดท้ายถ้าผมขึ้นเฟรมได้นี่ได้ปืนเลยนะฮึบ1 2 3เย้ได้เฟรมมาแล้ววู้ยคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วครับคนดูเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาพร้อมขึ้นปืนแล้วนะครับนี่หลังจากที่เราไปหามานะครับอดหลับอดนอนนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมง2 3แล้วก็4โอเคไปเดี๋ยวเราไปขึ้นปืนกันเลยดีกว่า Let's go วู้ฮู้ Oh my goodness Yes มาแล้วครับปืนแล้วบอกเลยว่า SMD นะอยู่ยากแล้วนะผมบอกเลยแล้วทำไมมันควักยากของชาจังวะอ๋อคุณผู้ชมครับแต่เหมือนว่าผมจะเดินเกมพลาดนะครับเนื่องจากว่าผมขึ้นปืนมาเนี่ยระยะมันไม่ไกลแถมยิงรอไม่ได้ด้วยนะและข้อเสียก็คือผมเล่นแค่ปากหลามแทงอีโมอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยมันฆ่าคนไม่ได้เพราะถ้าการจะเล่นปืนเนี่ยมันต้องบวกกับเล่นมาเชด้วยนะเพราะว่ายิงปั๊บซ้ำปุ๊บดังนั้นถ้าผมจะมีปืนผมต้องมีมาเชด้วยนะครับนั่นคืออาวุธต่อไปที่ผมจะขึ้นสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นการฟาร์มทรัพยากรเพื่อขึ้นไอเทมอาวุธนั่นเองนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะเริ่มมาไล่ล่ากันแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้มาเชด้วยหรือเปล่าสำหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบาย